ตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกรณีลูกชายเข้ารักษาอาการป่วยปริศนาโดยเชื่อเป็นการถูกวางยาว่าหลังลูกชายเข้ารับการรักษาอาการป่วยในระบบแพทย์ปัจจุบันตนเองยังใช้สมุนไพรจากการที่ศึกษามาตลอดทำการทดสอบสารพิษในร่างกายซึ่งปกติลูกชายมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับทางสมองหรือหลอดเลือดแต่อยู่ดีๆก็วูบไปมีอาการเบลอความดันขึ้นสูงมากผิดปกติถึง180มือเขียวแต่เมื่อพาไปตรวจร่างกายโดยละเอียดจับไม่มีความผิดปกติในฐานะที่อีกหนึ่งบทบาทของตัวเองคือแพทย์ทางเลือกรู้เลยว่าอาการแบบนี้คือขาดเลือดกระทันหันอย่างเฉียบพลันแต่จากการทำสแกน MRI ที่โรงพยาบาลทั้งหลอดเลือดสมองหัวใจทุกอย่างออกมาปกติจึงฉุกคิดถึงสิ่งผิดปกติว่าอาจจะเกิดจากฝีมือใครหรือไม่จึงนำสมุนไพรชนิดหนึ่งไม่ขอบอกชื่อให้ลูกชายเคี้ยวปรากฏว่าลิ้นของลูกชายเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่ามีสารที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายเพราะหากเป็นคนปกติเคี้ยวสมุนไพรชนิดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยจากนี้คงต้องให้ลูกชายระมัดระวังตัวมากขึ้นพร้อมฝากถึงผู้ที่ก่อเหตุว่าให้ระวังตัวไว้เหมือนกันเพราะลูกใครใครก็รักการทำแบบนี้เป็นเรื่องสกปรกหากเป็นลูกตัวเองถูกกระทำบ้างจะรู้สึกอย่างไรจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่เทศบาลนครรังสิตเพื่อสอบถามกับร้อยตำรวจเอกตีรุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตหรือโบลิ่งลูกชายบิ๊กแจ๊ดเล่าถึงอาการป่วยสุดแปลกประหลาดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก่อนหน้าที่จะมีอาการตนเองได้ออกไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกและนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกับทีมงานจากนั้นก็กลับมาสำนักงานตอนนั้นเริ่มรู้สึกมึนหัวทีมงานบอกว่านิ้วคล้ำเป็นสีม่วงเจ้าหน้าที่ในเทศบาลจึงรีบไปนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับวัดความดันปรากฏว่าความดันพุ่งสูงถึง180ทีมงานจึงพาตนเองไปส่งโรงพยาบาลนอนพักสังเกตอาการอยู่ถึง2คืนจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งและสแกนสมองก่อนจะกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านตอนนั้นคุณพ่อลองรักษาวิธีแพทย์ทางเลือกคือใช้สมุนไพรพ่อให้ตนเองเคี้ยวสมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นใบไม้จำนวน10ใบแล้วกลืนลงไปปรากฏว่าลิ้นตัวเองมีอาการสีดำคุณพ่อบอกว่าสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณจับสารพิษที่อยู่ในช่องปากตนเองจึงพักรักษาตัวอยู่ 5-6 วันวันนี้เริ่มมาทำงานวันแรกจากนี้ต้องรอผลตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีสารพิษอะไรตกค้างอยู่ในร่างกายก่อนจะรักษาต่อไปร้อยตำรวจเอกตีลบยืนยันว่าตนเองไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครรังสิตตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนหากใครคิดไม่หวังดีก็ขอให้หยุดพฤติกรรมนั้นเสียตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าตนเองป่วยเป็นอะไรหรือถูกคนไม่หวังดีลอบทำร้าย